ไหนที่คนสัมพันธ์อย่างคุณต้องรู้เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM 1467 GHz นะครับวันนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงานนะครับรายการดีๆที่คัดสรรเรื่องเล่าที่มีประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้แรงงานนายจ้างและลูกจ้างโดยวันนี้นะครับทุกท่านอยู่กับผมนะครับชุติเทพลาบมานะครับนักประชาพันธ์ปฏิบัติการครับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานนะครับโดยจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งทุกท่านจะได้รับฟังสาระดีๆด้านแรงงานกับพวกเราเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา 18:02 นาทีเป็นต้นไปจนไปถึงเวลา 19:00 นกันเลยทีเดียวครับโดยเราจะมาเริ่มกันในช่วงแรกของวันกันเลยนะครับซึ่งเป็นช่วงของเก็บข่าวมาเล่าเรื่องกันเองครับซึ่งก็คือเป็นช่วงที่เราจะนำข่าวสารสาระน่ารู้ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกับข่าวนี้เลยนะครับกับข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาตินะครับสั่งสอบเหตุกรณีหนุ่มวิศวกรประสบอุบัติเหตุสายสลิงผ่านนะครับเครนหล่นทับเสียชีวิตนายจ้างมีความผิดนะครับไม่แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยนะครับและได้มีการช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตโดยที่ประกันสังคมนะครับมอบเงินทดแทน 1.7 ล้านบาทครับผมนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยว่าจากกรณีที่โซเชียลมีเดียนะครับเผยเหตุวิศวกรหนุ่มได้รับอุบัติเหตุสายสลิงขาดแล้วก็เครนหล่นทับเสียชีวิตเนี่ยและมีการปิดข่าวนั้นได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านะครับลูกจ้างเนี่ยดำรงตำแหน่งวิศวกรนะครับได้รับอุบัติเหตุสายสลิงขาดและเครนหล่นทับเสียชีวิตเมื่อวันที่7มกราคม2565นะครับซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์การค้า Marketplace ทองหล่อนะครับเป็นลักษณะอาคารคอนกรีตสูง18ชั้นตั้งอยู่ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับโดยบริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับเป็นเจ้าของโครงการและมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่อาคารศูนย์การค้าเอสพนาดรัชดาภิเษกเลขที่99นะครับถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564สิ้นสุดในวันที่30พฤศจิกายน2565นะครับซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอาคารชั้นที่4โดยมีบริษัทวิศวพัฒน์นะครับจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่9ถนนสุขาภิบาล5ซอย24นะครับแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างในส่วนของโครงการนะครับแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของโครงการสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคครับโดยในเหตุการณ์ในเมื่อวันที่7มกราคม2565นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีนะครับลูกจ้างอยู่ระหว่างการควบคุมงานก่อสร้างอยู่ดีก็มีเกิดเหตุสายสลิงที่ยึดแขนของเครนนะครับขาดนะครับส่งผลให้แขนเครนเนี่ยพับลงมากระแทกกับพื้นนั่งร้านนะครับในบริเวณที่ผู้เสียชีวิตยืนอยู่นะครับจะทำให้ลูกจ้างนะครับตกลงจากพื้นชั้นที่4นะครับลงมาสู่ชั้นที่3จนได้รับบาดเจ็บและเพื่อนร่วมงานจึงได้รีบนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับและผู้บาดเจ็บก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาครับซึ่งผู้เสียชีวิตนะครับเป็นลูกจ้างของบริษัทวิศวพัฒน์จำกัดนะครับตำแหน่งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีอายุงานอยู่7เดือนนะครับโดยบริษัทวิศวพัฒน์จำกัดได้ประสานญาติผู้เสียชีวิตและช่วยเหลือเบื้องต้นด้านค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพนะครับทั้งนี้นะครับได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมนะครับดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และนำเงินทดแทนไปมอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตโดยมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตอีก 1,680,000 บาทครับผมนายยมสองแก้วครับอธิบดีกรมสุขการและพลังงานได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อสวัสดิความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554นะครับกำหนดให้นายจ้างนะครับต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยให้ทราบทันทีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุทำให้ลูกจ้างนะครับนั้นเสียชีวิตนะครับโดยจะแจ้งโทรศัพท์โทรสารหรือวิธีอื่นใดที่มีรายละเอียดพอสมควรก็ได้นะครับจะต้องแจ้งรายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือภายใน7วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิตนะครับหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักงานสำนักการน้ำกรมแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่3เนี่ยยังไม่ได้รับการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจากนายจ้างแต่อย่างใดนะครับและนอกจากความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยแล้วเนี่ยที่พบบ่อยครั้งเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานคือนายจ้างนะครับไม่ได้จัดทำและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างทุกคนก่อนที่จะเข้าทำงานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานและไม่ได้จัดให้ลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับซึ่งความผิดดังกล่าวเนี่ยก็มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทถึงปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยขึ้นอยู่กับฐานความผิดนั้นๆ นะครับซึ่งจะต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปครับผมก็ต่อไปก็จะเป็นในช่วงถัดไปของในช่วงของตอบปัญหาด้านแรงงานนะครับโดยจะเป็นรายการที่จะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ๆนิติกรจากกองนิติการนะครับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังรายการต่อไปกันนะครับเรามารับฟังสิ่งน่าสนใจก่อนพร้อมทั้งฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาใหม่ช่วงหน้าครับThank you.
ทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจนินทินทององค์ไทยเราพร้อมพรีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีที่ทันเกิดตายของไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยมนุษย์เงินเดือนหนี้เยอะหนี้บัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเงินหมดหมุนไม่ทันถึงขั้นเป็นหนี้นอกระบบโปรดทราบหนี้ทุกอย่างมีทางออกเสมอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ด้านสหกรณ์มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินสร้างวินัยการออมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกันสนใจสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1506กด3จากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้นายจ้างและลูกจ้างต้องจับมือกันไว้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างเช่นลดวันทำงานลดค่าจ้างซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างขอให้นายจ้างลูกจ้างใช้หลักสุจริตใจประคับประคองธุรกิจไปด้วยกันและขอให้การเลิกจ้างเป็นทางเลือกสุดท้ายขอรับคำปรึกษาด้านแรงงานได้ที่สายด่วนโทร1546กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกคำถามด้านแรงงานมีคำตอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองสิทธินาทีของนายจ้างและลูกจ้างให้เกิดความเป็นธรรมนายจ้างดำเนินธุรกิจอยู่ได้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงที่2ของเราในวันนี้โดยเราจะเป็นช่วงของรายการตอบปัญหาด้านแรงงานโดยเรารับเกียรติจากพี่ๆจากกองนิติการนะครับของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ให้เกียรติมามอบความรู้และไขข้อสงสัยปัญหาด้านแรงงานที่เกิดขึ้นนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะไปสอบถามทาง Facebook ของกรมได้เลยนะครับโดยเราก็จะคัดสรรคำถามที่น่าสนใจแล้วก็นำมาตอบกันในรายการนี้เลยนะครับก็ต่อไปนี้ผมจะขอมอบช่วงเวลาดีๆนี้ให้กับพี่ๆนิติกรนะครับจากกองนิติการได้เป็นผู้ดำเนินรายการต่อได้เลยครับไปรับฟังกันได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอบคำถามปัญหาแรงงานวันนี้ดิฉันนางสาวพรณภาอุ่นสมัยก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะและเราได้รับเกียรติจากคุณสุรพงศ์วิจิตโสภานิติกรชำนาญการมาเป็นผู้ตอบคำถามในวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเช่นเคยนะคะคำถามที่เราจะถามกันวันนี้นะคะเรารวบรวมมาจากทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเว็บไซต์กระทรวงแรงงานแล้วก็ทางช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะแล้วก็รวมทั้งเป็นช่องทางโซเชียลต่างๆที่ถูกถามกันเข้ามามากมายนะคะแล้วเราก็จะรวบรวมมาคำถามวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางนายจ้างลูกจ้างหรือท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานหรือมีปัญหาด้านแรงงานนะคะท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์สดวันนี้ได้นะคะพี่พงศ์ครับผมค่ะก็คือเรามีผู้ชำนาญการในเรื่องกฎหมายรอตอบคำถามให้ท่านอยู่ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราเริ่มคำถามแรกกันเลยดีค่ะค่ะได้เลยคำถามแรกนะคะเป็นคำถามลูกจ้างส่งเข้ามานะคะลูกจ้างลูกจ้างทำสัญญาจ้างนะคะในสัญญาจ้างเนี่ย
ระบุไว้ว่านายจ้างจะจ่ายเงินเดือนโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทุกวันสิ้นเดือนและในเดือนสุดท้ายของการทำงานค่ะบริษัทให้ลูกจ้างรับเงินเป็นเช็คเมื่อถึงวันสิ้นเดือนแล้วก็เลยกำหนดจ่ายเงินเดือนมาแล้วลูกจ้างยังไม่ได้รับเงินเดือนและบริษัทยืนยันจะจ่ายเงินเดือนเป็นเช็คอย่างเดียว บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนการรับเงินเดือนเป็นแบบเช็คได้หรือไม่อันนี้ลูกจ้างฝากถามเข้ามาค่ะครับค่ะขอบคุณน้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะค่ะคำถามนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับซึ่งในตัวพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเองเนี่ยในพ.2541เนี่ยกำหนดไว้ในหมวด5นะฮะมีอยู่2มาตราที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือมาตรา54แล้วก็มาตรา55นะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยก็คือ2มาตราเนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างนะฮะค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดรวมจนถึงเงินอื่นๆนะฮะเนื่องจากการจ้างงานที่กำหนดให้จ่ายเป็นเงินให้นายจ้างจ่ายณสถานที่ทำงานนะฮะกรณีที่นายจ้างจะจ่ายณสถานที่อื่นนะหรือโดยวิธีการอื่นนะครับอันนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับอันนี้คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคำถามนะครับที่ถามมานะครับเดิมเนี่ยลูกจ้างกับนายจ้างได้ตกลงกันว่าเอ๊ะเราจะจ่ายค่าจ้างโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจ่ายกันมาเรื่อยๆนะฮะโดยผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าได้มีการตกลงนะฮะให้ใช้วิธีการอื่นในการจ่ายค่าจ้างก็คือที่เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงนะฮะฝ่ายเดียวในภายหลังไม่ได้นะครับนี่คือหลักการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็เป็นข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะฮะว่าจ่ายโอนเข้าบัญชีมาตั้งนานนะฮะงวดสุดท้ายเนี่ยนายจ้างจะเปลี่ยนเป็นจ่ายโดยจ่ายเป็นเช็คก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะฮะซึ่งก็ในทางปฏิบัตินะฮะก็เจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะโดยอาจจะเรียกว่าอะไรก็อาจจะมีเหตุผลว่าให้ต้องการที่จะให้ลูกจ้างมาเคลียร์งานในวันสุดท้ายก่อนจะออกจากงานบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คือโดยหลักกฎหมายเนี่ยนายจ้างจะเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายไปเป็นจ่ายเป็นเช็คไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงงวดการจ่ายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยก็ถือว่านายจ้างผิดนัดผิดนัดค่ะผิดนัดเกิดอะไรขึ้นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมฮะร้อยละเท่าไหร่15ต่อปีตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา9นะครับอันนี้ก็ถ้าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มกรณีถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นกรณีที่เจตนาที่จะประวิงเวลาหรือจงใจไม่ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างนะฮะอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในทางที่ดีก็จ่ายเข้าบัญชีธนาคารไหนๆก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเนาะจะได้ไม่กังวลก็อันนี้ก็คงเป็นคำตอบนะฮะก็น่าจะพอตอบตรงคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจก็กรณีถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้รับเงินจริงๆเลยคือหมายความว่าเช็คก็ไม่ได้ไปรับแล้วต้องเงินเดือนก็ไม่ได้ตัวนี้ลูกจ้างก็คือมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้อย่างไรบ้างคะคือค่าจ้างเนี้ยเมื่อถึงกำหนดการจ่ายตามที่ตกลงกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างถ้าไม่ได้รับจริงๆลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะมายื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานหรือจังหวัดไหนก็ได้ที่ลูกจ้างสะดวกนะฮะหรือว่าปัจจุบันเนี้ยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราก็มีช่องทางในการยื่นคำร้องออนไลน์พูดง่ายๆก็เพื่ออำนวยความสะดวกลูกแก่ลูกจ้างยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วลูกจ้างไปยื่นคำร้องแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพนักงานตรวจแรงงานนะฮะเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างที่ค้างจ่ายอยู่เนี่ยก็มีอำนาจนะฮะมีอำนาจที่จะสั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าจ้างณสำนักงานของพนักงานตรวจแรงงานที่ออกคำสั่งได้นะครับอันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะฮะคือถ้าทำงานแล้วเขาต้องมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างอยู่แล้วนะครับ
ก็ครบถ้วนนะคะก็คือต้องได้รับตามที่ตกลงกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเป็นคำถามที่2เลยดีกว่าเนาะคำถามที่2นี่คืออาจจะเป็นนายจ้างหรือเปล่าถามเข้ามานะคะเหมือนคำถามก็คือบริษัทสามารถลดเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่แล้วก็บริษัทเนี่ยสามารถที่จะย้ายตำแหน่งลูกจ้างเนื่องจากบริษัทต้องยุบแผนกได้หรือไม่คำถามนี้นะคะคำถามลดเงินเดือนคำถามนี้มี2ประเด็นเนาะก็คือประเด็นแรกเป็นเรื่องของการลดเงินเดือนหรือค่าจ้างนะฮะประเด็นที่2เป็นเรื่องของย้ายตำแหน่งงานเนาะก็เอาประเด็นแรกก่อนแล้วกันประเด็นหลักเลยลดเงินเดือนก็ในช่วงนี้เนี่ยในช่วงภาวะโควิดเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยก็แต่ละบริษัทนายจ้างก็ต้องการที่จะลดก็เรียกว่าภาระค่าใช้จ่ายนะฮะเพื่อให้ธุรกิจประคองต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมีการต้องการที่จะลดเงินเดือนหรือลดค่าจ้างของลูกจ้างนะเช่นอาจจะจาก 40,000 อาจจะปรับลดลงมาหน่อยนะฮะเหลือ 30,000 20,000 อะไรก็แล้วแต่ทำกันเลยทีเดียวนะคะทำได้ไหมนะฮะอันนี้ก็คือโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยค่าเงินเดือนก็ถือว่าเป็นค่าจ้างเป็นค่าจ้างค่าจ้างเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกเมื่อมีการตกลงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งนะฮะเป็นสภาพการจ้างตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะฮะในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างแล้วกันพูดง่ายๆนะฮะหลักก็คือนายจ้างจะกระทำฝ่ายเดียวโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ให้ความยินยอมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านายจ้างต้องการที่จะปรับลดนะฮะก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยนะฮะกับลูกจ้างให้ลูกจ้างได้เห็นถึงความจำเป็นนะฮะเพื่อที่ลูกจ้างจะได้ให้ความยินยอมนะฮะให้ความยินยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามต่อไปว่าถ้าลูกจ้างยินยอมให้ลดเงินเดือนนะครับจาก 40,000 สมมติปัจจุบันรับอยู่ 40,000 เนี่ยจะลดได้เท่าไหร่อันนี้ก็ถามเพิ่มไปแล้วกันเพราะเคยมีคนเคยสอบถามเหมือนกันว่าลดได้เท่าไหร่อันนี้ในเมื่อว่าเป็นค่าจ้างเนี่ยคือตามพรบคุ้มครองแรงงานก็ถือว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดเนี่ยก็จะก็เรียกอะไรต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้ากรณีที่ลูกจ้างยินยอมนะแต่ว่าก็แล้วแต่ฝีมือในการตกลงกันนะครับผมไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหมายถึงกรณีลูกจ้างยินยอมเนาะใช่ค่ะในกรณีลูกจ้างยินยอมคราวนี้เนี่ยกรณีที่นายจ้างก็เปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตเหมือนกันถ้านายจ้างก็เปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวแล้วลูกจ้างไม่ยินยอมอยู่เฉยๆได้ไหมเป็นข้อสังเกตนะฮะว่าควรที่จะเป็นข้อแนะนำแล้วกันว่าลูกจ้างควรที่จะโต้แย้งหรือคัดค้านไว้เป็นหลักฐานค่ะพูดง่ายเพราะก็เรียกอะไรถ้าลูกจ้างนิ่งเฉยไม่คัดค้านไม่โต้แย้งไว้เป็นหลักฐานเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีเกิดนายจ้างเขาเลือกจ้างขึ้นมานะฮะแล้วมาเรียกค่าจ้างย้อนหลังก็เรียกว่าย้อนหลังไป 2-3 ปีเลยพูดง่ายๆแล้วก็เรียกค่าชดเชยคำนวณจากค่าจ้าง 40,000 ซึ่งเดิมฐานเดิมอย่างเงี้ยก็สุ่มเสี่ยงที่จะแพ้คดีได้นะครับผมศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะผ่านมาตั้งเนิ่นนานหลายปีแล้วพูดง่ายๆคุณไม่โต้แย้งไม่อะไรอย่างเงี้ยศาลอาจจะมองได้นะฮะว่าเนี่ยเป็นการก็เรียกอะไรยอมรับโดยปริยายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็ถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่านิ่งเฉยเนาะตัวยังสักนิดการหวังอันนี้เป็นเรื่องของการลดเงินเดือนใช่ไหมใช่ค่ะเคล็ดลับดีจากพี่พงษ์ค่ะอีกประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งจะเป็นเรื่องการที่บริษัทสามารถที่จะย้ายตำแหน่งลูกจ้างได้หรือไม่เนื่องจากว่าต้องยุบแผนกนั้นไปก็คือมีเหตุผลว่ายุบแผนกให้เหตุผลค่ะในเรื่องของการย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกจ้างเนี่ยจริงๆในกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะนะแต่ว่าเนี่ยจากก็เรียกจากแนวคำพิพากษาของศาลแล้วกัน
พูดง่ายๆนะก็มองว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของนายจ้างนะฮะซึ่งก็พอจะมีแนวมีกรอบแนวทางในการพิจารณาว่าเนี่ยเอ๊ะในการเปลี่ยนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างก็ได้นะฮะว่าเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ยังไงศาลมองอย่างน้อยเนี่ยคือหนึ่งเขาต้องรู้ว่านายจ้างต้องมีความจำเป็นจริงๆนะฮะไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยตำแหน่งหน้าที่เดิมกับตำแหน่งหน้าที่ใหม่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยตำแหน่งที่จะไปอยู่ใหม่เนี่ยจะต้องอยู่ในระนาบเดิมกับตำแหน่งคนเรียกว่าต้องไม่ลดตำแหน่งแล้วกันพูดภาษาชาวบ้านเนาะต้องไม่ลดตำแหน่งสูงขึ้นได้แต่ต่ำกว่าเดิมไม่ได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของนอกจากตำแหน่งแล้วในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นค่าจ้างจะต้องไม่ลดด้วยนะฮะเช่นเดิมเนี่ยได้ 40,000 เนี่ยถ้าไปลดไปอยู่ในตำแหน่งใหม่เนี่ยเหลือ 30,000 เนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะรวมไปถึงเขาเรียกอะไรสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆนะฮะอย่างนี้เนี่ยถ้าลดเนี่ยลูกจ้างได้รับน้อยลงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลถ้าลูกจ้างยินยอมก็คงจะจบนะฮะคงจะไม่เกิดการถามนี้นะอันนี้ก็เป็นหลักในการพิจารณาคร่าวๆแล้วกันบริหารภายในก็สำคัญนะคะสำหรับนายจ้างใช่ครับค่ะก็ครบทุกประเด็นนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดเงินเดือนแล้วก็เรื่องย้ายตำแหน่งของลูกจ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเป็นคำถามต่อไปนะคะคำถามที่3นะคะเป็นกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง1ปีนะคะหากทำงานมาจนครบสัญญาแล้ว1ปีเนี่ยลูกจ้างไม่ต่อสัญญาหรือนายจ้างเองก็คือไม่ได้ต่อสัญญากันเช่นนี้ลูกจ้างเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากบริษัทหรือไม่อย่างไรคะคำถามนี้เป็นประเด็นของเรื่องค่าชดเชยตามกฎหมายเนาะในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยค่าชดเชยเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องมีการเลิกจ้างก่อนเราต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแกะกระดุมเม็ดแรกก่อนว่ามันมีการเลิกจ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งการเลิกจ้างเนี่ยตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541กำหนดไว้ในมาตรา118วรรค2นะครับกำหนดไว้ว่าการเลิกจ้างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อและไม่จ่ายค่าจ้างให้นะฮะไม่ว่าจะด้วยเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดนะฮะนอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีที่ว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานต่อและไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากนายจ้างไม่สามารถที่จะประกอบกิจการต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของการเลือกจ้างนะฮะย้อนกลับมาดูประเด็นตามคำถามสัญญาจ้างพนักงานสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างครบ1ปีถ้าเกิดนายจ้างเขาไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างก็ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อแล้วก็ไม่จ่ายค่าจ้างให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างแล้วเลิกจ้างแล้วเนี่ยลูกจ้างก็จะต้องมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามอัตราตามอายุงานที่ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับนะฮะตามอายุงานครับผมคราวนี้เนี่ยสัญญาจ้าง1ปีเนี่ยตามคำถามเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องลงลึกไปนิดนึงว่าเนี่ยเอ๊ะมันเป็นสัญญาจ้างที่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา118นะกับข้อยกเว้นเนี่ยจะกำหนดไว้ท่านลองไปดูรายละเอียดนะก็จะอยู่ในมาตรา118วรรค3แล้วก็วรรคท้ายก็คือวรรค4ก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาจ้างใน3ลักษณะงานนะฮะ1ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นการจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอนค่ะนะฮะแล้วก็เลิกจ้างตามระยะเวลานั้นนะฮะแล้วก็ต้องเป็นเค้าเรียกว่าเป็นการจ้างในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่ธุรกิจหรือการค้าตามปกติของนายจ้างค่ะนะฮะหรือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นค้างคาวหรือเป็นงานตามฤดูกาลอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ยกเว้นเหล่านี้ส่วนใหญ่
ถ้าจากประสบการณ์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตามคำพิพากษาหรืออะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดว่าจะเข้าข่ายข้อยกเว้นหรือไม่นะฮะถ้ามีการเลิกจ้างแล้วลูกจ้างก็ต้องได้รับค่าชดเชยนะฮะครบประเด็นหรือยังสัญญาจ้างก็คือตัวเรื่องค่าชดเชยเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ที่มาตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541มาตรา118ใช่ครับวรรค2วรรค3วรรค4เลยนะคะซึ่งก็จะกำหนดเรื่องการสัญญางานหรือการเลิกจ้างอย่างไรอยู่ในนั้นแล้วนะคะก็โอเคเนาะเราก็ครบแล้วว่ามีสิทธิ์ได้หรือไม่มีอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยลูกจ้างถามว่ากรณีที่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างไม่ต่อสัญญาใช่ไหมใช่ลูกจ้างเองคือลูกจ้างเองก็ไม่ต่อสัญญาจบคือถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างเขาประสงค์ที่จะต่อสัญญาจ้างนะฮะแล้วก็ลูกจ้างไม่เขาเรียกว่าไม่ประสงค์ต่อไม่ประสงค์ที่จะต่อเองอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างเขาไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงแตกต่างกันนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นก็เลยผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในคำถามข้อนี้เราจะมีข้อเท็จจริงมาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแนะนำไปในทางที่ต้องไปดูในเรื่องมาตรา118นะคะได้ค่ะโอเคข้อคำถามข้อนี้ก็จบลงเนาะสำหรับเรื่องการได้รับค่าชดเชยหรือไม่นะคะแล้วก็คำถามข้อที่4เลยนะคะพี่พงศ์ข้อที่4เนี่ยเป็นกรณีที่ลูกจ้างยื่นใบลาออกแต่บริษัทไม่ให้ลาออกอันอย่างนี้คือได้หรือไม่อย่างไรลูกจ้างก็หลายๆท่านก็จะแบบสงสัยก็ฉันจะลาออก ยังไงดีโอ้เป็นคำถามที่คือจริงๆฟังแล้วมันอาจจะก็เลยมันเกิดขึ้นได้เหรอแต่จริงๆตอนอยู่หน่วยปฏิบัติเนี่ยก็มีลูกจ้างโทรมาถามคำถามเช่นนี้บ่อยเหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันคือจริงๆเนี่ยบางคนคือหลักของการเกิดสัญญาจ้างเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอาจจะต้องเกิดจากคำเสนอคำสนองสองฝ่ายตรงกันเกิดสัญญาจ้างแรงงานใช่ไหมฮะคราวนี้แต่ในการทำลายนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกจ้างนายจ้างเลือกจ้างเนี่ยถามว่าลูกจ้างต้องเห็นด้วยไหมไม่จำเป็นนะฮะนายจ้างเลือกจ้างการแสดงเจตนาไปถึงลูกจ้างก็มีผลทันทีนะครับในทางกลับกันตัวลูกจ้างก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าลาออกนะโดยการแสดงเจตนาไปถึงนายจ้างได้นะเช่นวันนี้ลูกจ้างเขาเรียกแสดงเจตนานะแสดงเจตนาอาจจะโดยการโทรศัพท์ถ้าการโทรศัพท์เนี่ยการแสดงเจตนาก็นายจ้างรับทราบทันทีเนาะการแสดงเจตนาไปถึงนายจ้างว่าสิ้นเดือนนี้ฉันจะลาออกแล้วนะอย่างเงี้ยนายจ้างรับทราบการแสดงเจตนาของลูกจ้างก็มีผลทันทีถึงแม้ว่านายจ้างว่าฉันไม่อนุมัติฉันไม่อนุญาตนะก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักในเรื่องของการลาออกเนี่ยยึดการแสดงเจตนาของลูกจ้างไปถึงนายจ้างเมื่อไหร่ก็มีผลทันทีคราวนี้คำถามนี้มันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะว่ามีข้อสังเกตว่าข้อสังเกตจะเป็นเคล็ดลับให้กับนายจ้างหรือลูกจ้างดีก็คือเป็นก็แล้วแต่มุมมองนะฮะก็คือว่าจริงๆเนี่ยทำไมลาออกแล้วนายจ้างไม่อนุมัติเนี่ยก็อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเอาเป็นฝากเป็นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแล้วกันว่าในการลาออกเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าแสดงเจตนาแล้วนายจ้างรับทราบมีผลทันทีแต่ก็ควรที่จะศึกษานะฮะกฎระเบียบข้อบังคับของนายจ้างด้วยว่าเราจะต้องลาออกกับใครลาออกล่วงหน้าถูกต้องหรือไม่นะฮะเพราะท่านอย่าลืมว่า
กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยที่ท่านไม่มีความผิดเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนาะในภายหลังเนี่ยก็ควรที่จะก็เรียกว่าลาออกให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบก็จะเป็นการดีเป็นการดีโอเคก็คือว่ายื่นใบลาออกแล้วก็คือหมายถึงการแสดงเจตนาลาออกแล้วนั่นเองค่ะครับผมในเรื่องการลาออกก็มีประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเกิดสมมติว่ามีรายละเอียดที่มันลึกๆมากไปกว่านี้อาจจะต้องส่งคำถามเข้ามาให้มันมีข้อเท็จจริงที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าจะได้ตอบกันละเอียดมันขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่5นะคะกรณีนี้จะเป็นคำถามเรื่องวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างค่ะลูกจ้างถามเข้ามานะคะว่าตัวลูกจ้างเองเนี่ยมีวันหยุดประจำสัปดาห์1วันต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็มันมีกรณีที่นายจ้างเนี่ยเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกจ้างเขามีวันหยุดประจำสัปดาห์ก็คือวันจันทร์แต่นายจ้างเนี่ยให้มาทำงานในวันนั้นในวันจันทร์ทุกวันจันทร์แล้วก็เปลี่ยนมาให้ลูกจ้างเนี่ยไปหยุดแทนวันพุธไปหยุดเป็นวันพุธแทนเช่นนี้นายจ้างสามารถที่จะทำได้หรือไม่ค่ะก็คือโดยสรุปเรื่องนี้ก็เป็นกรณีของนายจ้างนะฮะประสงค์ที่จะเปลี่ยนวันหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์จากวันจันทร์เป็นวันพุธใช่ไหมฮะหลักการในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะฮะซึ่งพวกวันหยุดวันลาวันหยุดประจำสัปดาห์พวกนี้ก็ถือเป็นสภาพการจ้างอย่างหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ไว้เป็นวันจันทร์นายจ้างจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นเนี่ยโดยฝ่ายเดียวโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นหลักการแล้วกันนะฮะถ้าลูกจ้างยินยอมก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้มันก็ต้องดูประเด็นถัดไปอีกนิดนึงในเรื่องนี้ในเรื่องของวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งมาตรา28ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541กำหนดไว้ว่าหลักการสำคัญก็คือว่านายจ้างจะต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ1วันใช่ไหมครับโดยต้องมีระยะห่างของวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า6วันไม่น้อยกว่า6วันคราวนี้ถ้าลูกเปลี่ยนจากวันพุธขออภัยนะจากวันจันทร์เป็นวันพุธถึงแม้ลูกจ้างจะยินยอมเนี่ยก็ต้องดูว่าระยะห่างของวันหยุดประจำสัปดาห์จากสัปดาห์นี้ไปถึงสัปดาห์นั้นมันมีระยะห่างถึง6วันหรือเปล่านะฮะถึงแม้ว่าลูกจ้างจะยินยอมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างนะฮะทุกอย่างนะฮะถ้าลูกจ้างยินยอมก็ได้นะฮะแต่เปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวไม่ได้อันนี้ก็น่าจะก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอย่างหนึ่งของลูกจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยนั่นเองใช่ครับสำหรับเรื่องวันหยุดนะคะคำถามต่อไปนะคะจะเป็นคำถามเรื่องวันการทำงานล่วงเวลาค่ะการทำงานล่วงเวลาค่ะในจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างมาทำงานล่วงเวลาวันละ2หรือ3ชั่วโมงต่อวันแล้วก็ในจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลากรณีเช่นนี้ลูกจ้างจะทำอย่างไรได้บ้างไม่ได้รับเงินทำสองประเด็นนะก็คือหนึ่งทำงานล่วงเวลาแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่ถ้ามีสิทธิ์ได้รับแล้วเนี่ยนายจ้างไม่จ่ายจะทำอย่างไรใช่ไหมฮะประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือหลักแล้วกันนะหลักถ้านายจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา61เนาะอัตราก็ 1.5 เท่าอันนี้เป็นหลักปกติอยู่แล้วนะถ้าเป็นล่วงเวลาในวันหยุดก็จะเป็นเท่าไหร่3เท่าใช่ไหมฮะค่ะค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่ะคราวนี้หลักนึงคือได้รับแต่มันก็จะมีงานลักษณะงานหรือตำแหน่งของลูกจ้างบางประเภทที่กฎหมายจะกำหนดไว้ในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมาตรา65ว่าถ้าลูกจ้าง
ทำงานในตำแหน่งเนี้ยลักษณะงานเนี้ยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลายกตัวอย่างเช่นในมาตรา65เนี่ยเช่นลูกจ้างที่ทำงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกระทำการแทนนายจ้างในเรื่องของการเลิกจ้างการรับเข้าทำงานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้กฎหมายยกเว้นไว้นะครับผมหรือบางลักษณะงานอาจจะกำหนดไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเขาเรียกว่าค่าล่วงเวลาแต่อาจจะได้รับค่าตอบแทนก็คือต่อชั่วโมงก็คือ1เท่าแล้วกันพูดง่ายๆนะฮะได้รับอันนี้ก็ลองไปดูในมาตรา65มาตรา65มีทั้งหมดก็ถ้าจะไม่ผิดก็จะมีอยู่ประมาณ9วงเล็บนะฮะมีอยู่มีหลายๆงานที่ระบุไว้ในนั้นว่าจะอาจจะไม่ได้รับค่าล่วงเวลาใช่ครับแต่จะได้รับเป็นเงินอื่นไม่ได้รับเลยก็มีกับไม่ได้รับเลยแต่อาจจะได้รับเป็นค่าตอบได้รับเป็นค่าตอบแทน1เท่านะฮะทั้งนี้ก็เว้นแต่ว่านายจ้างจะตกลงจ่ายนะถ้านายจ้างก็ตกลงจ่ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องจ่ายไปตามข้อตกลงค่ะนะฮะตัวนี้เรื่องการทำงานล่วงเวลาเนี่ยมันต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่คะพี่พงษ์หลักการเนี่ยอยู่ในมาตรา24พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะว่าการที่จะให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปเป็นคราวๆนะครับผมข้อยกเว้นก็มีนะฮะเว้นแต่ว่าเป็นลักษณะงานฉุกเฉินหรืองานที่ต้องทำต่อเนื่องถ้าหยุดจะเกิดความเสียหายแก่งานนั้นนะฮะอันนี้นายจ้างก็อาจจะให้ลูกจ้างทำได้ตามเท่าที่จำเป็นนะฮะโดยอาจจะไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างต้องได้ค่ะใช่ครับผมก็ครบสำหรับคำถามนะคะมีคำถามเข้ามามีอีกนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้อีกประเด็นนึงนึกขึ้นออกประเด็นของถ้านายจ้างไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาลูกจ้างต้องทำยังไงทำอะไรได้บ้างก็เหมือนกับคำถามแรกกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างครับผมก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานณสถานที่ที่ลูกจ้างทำงานนะครับหรือสถานที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกหรือถ้าท่านเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถที่จะใช้เขาเรียกโทรศัพท์มือถือสามารถยื่นคำร้องออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านด้วยนะครับประเด็นนี้ในเรื่องการทำงานร่วมเวลาต้องได้รับความยินยอมเป็นคราวๆไปและถ้าไม่จ่ายถ้านายจ้างไม่จ่ายก็คือสามารถร้องเรียนได้อันนี้ก็คือครบประเด็นนะคะนะคะสำหรับวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงานแล้วก็คำตอบของปัญหาที่พบบ่อยๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ลูกจ้างถามเข้ามาเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ความไม่เป็นธรรมนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณสุรพงษ์วิจิตโสภานิติกรชำนาญการนะคะที่ได้มามอบความรู้ให้เราในวันนี้ค่ะแล้วก็หากท่านใดนะคะมีคำถามก็คือสามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับช่วงตอบปัญหาด้านแรงงานนะครับจากพี่ๆกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมรายการสดของรายการตอบปัญหาด้านแรงงานได้ทุกวันอังคารนะครับทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยนะครับสามารถเข้าไปถามคำถามพี่ๆนิติกรได้เลยครับว่าจะมีปัญหาด้านแรงงานด้านนี้โดยนายจ้างเลิกจ้างแล้วไม่จ่ายค่าชดเชยหรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งถ้าหากท่านใดนะครับอยากได้รับความรู้และความเข้าใจด้านแรงงานกฎหมายแรงงานว่าถูกเลิกจ้างหรือมีปัญหาอะไรนะครับสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลต่างๆได้ทางช่องทางออนไลน์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ Facebook YouTube และ Twitter ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะครับหรือโทร
มาปรึกษาได้ที่สายด่วน1506กด3หรือ1546นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมจะขอฝากบทเพลงเพราะๆทั้งสาระดีๆด้านแรงงานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับก็สมควรกับเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมชื่อเทพราบมานะครับขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขยายตัวออกไปได้วงกว้างส่งผลให้สถานประกอบกิจการบางแห่งจำเป็นต้องลดทุนการผลิตลดชั่วโมงการทำงานหยุดกิจการลดพนักงานและเลิกกิจการในท้ายสุดเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขในวงการแรงงานจึงขอให้นายจ้างลูกจ้างเปิดใจปรึกษาหารือร่วมกันก่อนหยุดกิจการหรือเลิกจ้างโดยทำแนวปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและมาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างมี3 มาตรการได้แก่ลดค่าใช้จ่ายปรับปรุงการบริหารงานปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดจำนวนลูกจ้างโดยขอให้การเลิกจ้างเป็นทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้หากนายจ้างตกลงกับลูกจ้างในการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเช่นลดวันทำงานลดค่าจ้างก็สามารถทำได้แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่โทร1546หรือ1506กด3
กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานมนุษย์เงินเดือนหนี้เยอะหนี้บัตรเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถเงินหมดหมุนไม่ทันถึงขั้นเป็นหนี้นอกระบบโปรดทราบหนี้ทุกอย่างมีทางออกเสมอกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ด้านสหกรณ์มาส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างในรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินสร้างวินัยการออมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอำนวยประโยชน์และสร้างความสุขร่วมกันสนใจสอบถามได้ที่กองสวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1506กด3จากสถานการณ์โควิด-19 วันนี้นายจ้างและลูกจ้างต้องจับมือกันไว้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างเช่นลดวันทำงานลดค่าจ้างซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างขอให้นายจ้างลูกจ้างใช้หลักสุจริตใจประคับประคองธุรกิจไปด้วยกันและขอให้การเลิกจ้างเป็นทางเลือกสุดท้ายขอรับคำปรึกษาด้านแรงงานได้ที่สายด่วนโทร1546กสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกคำถามด้านแรงงานมีคำตอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองสิทธินาทีของนายจ้างและลูกจ้างให้เกิดความเป็นธรรมนายจ้างดำเนินธุรกิจอยู่ได้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสร.คุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไม่งานเต็มใจจะช่วยจัดหาให้งานมีเงินมาคุ้มค่ากันออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองแรงงานให้พวกเราทำงานได้มีใจเกิดเป็นคนไทยเรามีภาระร่วมกันจะต้องขยันรวมพลังเพื่อชาติไทยกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นตั้งใจให้แรงงานไทยก้าวไกลเป็นสากลต้องรู้
เรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณเราคัดสรรมาเล่าในรายการสถานีแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน